คยนะคะในรายการคัมภีร์วิถีรวยทุกเช้าสดใสสบายๆแบบนี้นะคะทาง MCOT HD และ Modern High TV ค่ะอุ๊ย แต่วันนี้ทำไมเปิดรายการคนเดียวอ้าวพิธีกรคู่ดิฉันค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เลยนะคะเวลามีอาหารอร่อยอร่อยหรือของให้ชิมอร่อยอร่อยนี่ชอบแอบไปหนีชิมก่อนเพื่อนเลยคุณสุธิวัฒน์ผมจริงๆเลยครับผมคุณกำลังทำอะไรอยู่ใช่เข้ารายการแล้วนี่ผมกำลังดื่มกาแฟอยู่ดื่มกาแฟคุณรู้จักหรือเปล่ากาแฟดริปกาแฟดริปใช่ดิฉันรู้จักแต่โตเกียวดริฟค่ะกาแฟดริฟเนี่ยมันพิเศษมากเลยคุณขาคุณยังไงอ่ะเพราะว่ากาแฟเนี้ยไม่ใส่นมเนี่ยแต่มันก็ไม่ค่อยขมเท่าเธอไม่ใส่ใจเท่าไหร่โอ้นะคะมุกเช้าๆอย่างนี้คุณผู้ชมไม่รู้ทานอาหารกันได้หรือเปล่าแต่จริงๆเขาไม่ใส่นมจริงๆนะครับกาแฟดริปคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าแต่ว่านิดนึงวันนี้ผมมีแว่นด้วยนะฮะมีทั้งกาแฟและมีทั้งแว่นเพราะว่าผมมาชิมกาแฟในร้านที่ซึ่งเขาขายแว่นด้วยเอ้าจริงเหรอคะแสดงว่าวันนี้นะคะธุรกิจของเราสองธุรกิจนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันใช่มีทั้งแว่นแล้วก็กาแฟแต่เขาเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวเราพามาดูกันแต่ก่อนอื่นมาคุยกันเรื่องกาแฟดริปกันก่อนดีอยากรู้จักมากข้างหลังเรานี้มีร้านกาแฟมาเปิดด้วยค่ะนี่ไงไหนเจ้าของร้านคะนี่ครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเมธนะครับเจ้าของร้านดริปมีคอฟฟี่ใช่ครับใช่ไหมครับเจ้าของร้านหนุ่มรูปหล่อเลยฮะแต่จริงๆถ้าพูดถึงกาแฟดริปเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ากาแฟดริปคืออะไรจริงๆมันต่างจากกาแฟทั่วไปยังไงครับกาแฟดริปเป็นวิธีการชงพื้นฐานง่ายๆครับครับเป็นแค่การนำเมล็ดกาแฟแล้วก็ผ่านการกรองนะครับนี่เป็นวิธีการชงที่เราเรียกว่าดริปอ๋อคือง่ายที่สุดขั้นตอนไม่ต้องเยอะคำว่าดริปนี่คือวิธีการชงกาแฟเลยนะครับอ๋อครับแล้วเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ครับวิธีการชงเนี่ยมันจะต่างจากแบบอื่นใช่ไหมฮะโดยทำยังไงสาธิตให้เลยได้ไหมฮะอยากเห็นจังเลยนะคะแบบไหนเอ่ยโดยปกติในการทำกาแฟดริปนะครับจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างยุ่งยากใช่ๆผมจะเห็นมีโอ้โหมีหลายอย่างอ่ะสิ่งที่ต้องมีก็คือเราต้องบดกาแฟเองครับเราต้องมีกระดาษกรองอเราต้องมีตัวดริปเปอร์หรือตัวรองใช่ที่คล้ายๆกลวยเนาะวุ่นวายใช่ไหมกว่าจะได้ทานเนาะทีนี้ก็เลยทำออกมาเพื่อให้เข้าถึงคนดื่มได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยทำออกมาเป็นตัวนี้เราเตรียมมาให้ทุกอย่างแล้วเราบดกาแฟแล้วเรามีกระดาษกรองให้แล้วเราบรรจุอยู่ในซองที่เก็บได้นานด้วยก็แค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนได้ดื่มกาแฟดริปแล้วโอ้โหง่ายมากเพราะพูดถึงกาแฟดริปบางคนไม่รู้จักเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยชินกับวิธีของการดื่มใช่ครับใช่ไหมแต่นี้พร้อมดื่มเลยใช่ครับคือมันลดขั้นตอนความยุ่งยากได้ดีมากนะคะเนื่องจากการดริปจริงๆมันยุ่งยากครับเราก็เลยพยายามทำไงก็ได้ให้เข้าถึงคนดื่มได้ง่ายขึ้นแล้วคนที่ชอบดื่มกาแฟดริปเนี่ยมีเยอะมากขนาดไหนคะจะมีกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มที่ดื่มกาแฟดำเป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบดื่มกาแฟดำโดยที่ไม่ต้องมีส่วนผสมอะไรเลยนะคะนะคะเราอยากเห็นแล้วอะครับว่าเขาทำกันยังไงนะฮะทำยังไงนะฮะง่ายๆนะครับก็ฉีกกระดาษกรองออกมานะครับเปิดโอเพนแล้วก็มาวางที่แก้วเราชอบการออกแบบแพ็กเกจเขามากเลยวิธีการคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เป็นแบบนี้เลยใช่ข้างในเป็นอย่างนี้เลยครับซึ่งถ้าผมฉีกออกมาปุ๊บเป็นแบบนี้ขออนุญาตเลยนะเดี๋ยวผมฉีกให้ดูเลยนะออกมาปุ๊บได้กลิ่นไหมหอมมากดมก่อนโอ้กลิ่นกาแฟเตะจมูกเลยนะใช่ครับครับข้อดีของกาแฟสดอ๋อนี่ฉีกปุ๊บแล้วก็เอาไปนี่วางกับปากแก้วแบบนี้ใช่โอ้จากนั้นก็เตรียมน้ำร้อนครับแค่นี้พอค่ะน้ำร้อนต้องความร้อนขนาดไหนนะคะขอสัก94องศาครับครับที่พี่โอ้ดื่มลงไปได้แล้วก็ ได้เกิดใหม่เลยไม่ลวกลิ้นนะ ยิ่งร้อนก็ยิ่งทำให้กาแฟขมโอ้ยิ่งร้อนยิ่งทำให้ขมโอ้ครับครับโอเคน้ำร้อนแล้วครับเดี๋ยวเล่าไปให้ฟังมีจุดเด่นอะไรเราก็เลือกมันมาแล้วเราก็ผสมมาในรูปแบบของตัวเองที่เราอยากนำเสนออ๋อนี่คือพอใส่น้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะค่อยๆซึมใช่แล้วก็ค่อยๆมีหยดนะคุณผู้ชมลองดูนี่ใช่ครับทีละนิดทีละหยดรอนิดนึงฮะครับแล้วอยากรู้ว่าคุณเมธไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกาแฟมานานขนาดไหนนะคะเนี่ยทำไมถึงมีความรู้ละเอียดมากขนาดนี้5ปีครับ5ปีเป็นคนชอบดื่มกาแฟแน่นอนอยู่แล้วชอบดื่มกาแฟครับอ๋อครับคืออย่างนี้พร้อมกินได้เลยยังครับรอให้ครบก่อนครับจะมีเรโชของมันด้วยนะครับว่าเราจะใช้กาแฟเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่
อ๋อซึ่งเขาจะมีบอกใช่ไหมมีบอกครับมีบอกมีบอกในนี้เลยใช่ทีนี้เนี่ยอยากจะถามค่ะตอนนี้ธุรกิจกาแฟมันแข่งขันกันเยอะมากใช่เห็นแบรนด์กาแฟเนี่ยโอ้โหทั้งแบรนด์ที่มีหน้าร้านหรือว่าขายในออนไลน์เองก็ดีนะคะเรามีวิธีการแข่งขันนะคะหรือว่าทำตลาดกาแฟให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งยังไงบ้างคะครับคิดว่าในธุรกิจตลาดกาแฟโดยทั่วไปนะครับครับก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่ล้มหายตายจากนะครับกลุ่มคนที่อยู่รอดคือกลุ่มคนที่จริงจังกับมันแล้วก็รู้จริงครับแล้วก็ต้องรักมันด้วยรักมันด้วยแล้วก็พยายามเติบโตพยายามต่อยอดธุรกิจมันขึ้นมาอืมครับครับครับซึ่งกาแฟที่เราเห็นแบบนี้ซองนึงขายเท่าไหร่ยังไงครับครับอันนี้ขายเป็นซองไหมหรือว่าขายอันนี้ผมมาเป็นเซตครับมาเป็นเซตเทศกาลปีใหม่อ๋อเนื่องในเทศกาลปีใหม่คนก็จะให้ของขวัญกันเข้าใจทำเข้ากับเทศกาลเราก็เตรียมมาแบบนี้ครับเป็นเซตบ็อกซ์เลยนะครับเป็นกล่องที่พร้อมส่งเลยพร้อมการ์ดข้างในนอกจากจะมีซองกาแฟติดให้แล้วก็จะมีกาสวยๆให้ด้วยซึ่งจริงๆกาเนี้ยสำคัญสำหรับกาแฟดริปนะใช่ทำให้การชงมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับมีความละมุนแล้วก็สนุกกับมันไม่ต้องไปหาซื้อกาที่ไหนแล้วอย่างนี้ขายกล่องเท่าไหร่นะคะขายกล่องละ650บาทครับอ๋อ650บาทคือเราขายในโซเชียลอย่างเดียวเลยขายในโซเชียลเป็นหลักแล้วก็มีวางขายที่ร้านกาแฟที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอ๋อซึ่งอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดครับอยู่ในนนทบุรีครับอ๋ออยู่นนทบุรีเลยมีสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆไหมไหนๆวันนี้มาไหนๆก็ปีใหม่ด้วยคนที่ดูรายการก็ลดราคาไป 15% ครับว้าว 15%ติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อทางนี้เลยครับได้ทาง LINE ได้ทาง Instagram Facebook นะครับแต่ใครดูย้อนหลังได้ไหมอ่ะได้ไหมมีกำหนดเวลาไหมบอกว่าดูมาจากรายการคัมภีร์วิถีรวยตลอดเดือนธันวาคมเลยไหมคะได้ครับนี่ถามว่ามาจากรายการเหมือนคุณโอ้ยยำบีบคอคุณไม่อดได้ครับได้ครับแล้วออกทีนี่นะไม่ได้ก็ต้องได้ยินดีนั่นเองนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมเห็นนะคือเขาทำให้ง่ายต่อการดื่มกาแฟโดยเฉพาะกาแฟดริปเพราะว่าถ้าพูดถึงเวลาดื่มทีนึงแบบยากนะนะครับเพราะว่ารายละเอียดอะไรเยอะเราต้องไปถึงขั้นไปร้านกาแฟเวลาจะทำเองทีนึงอุปกรณ์มันเยอะไงใช่ครับแต่เราเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาตัวนี้2ปีแล้วครับ2ปีผลตอบรับเป็นยังไงนะผลตอบรับในช่วงปีใหม่คนซื้อให้เป็นของขวัญเยอะโอเคเพราะว่ามันดูเป็นของพิเศษแล้วก็มีกิมมิคให้คนทำด้วยใช่มีกิมมิคคือมันทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายคือการดริปกาแฟบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างวุ่นวายและเข้าถึงยากโอ้ดีเลยต่างจากพิธีกรคู่ผมเลยชอบทำเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากนะฮะผมว่าอยู่กับคุณนี่แหละเอาหรอครับผมให้ช่วยฝากข้อคิดธุรกิจหน่อยว่าเราทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลา2ปีแต่ว่าเราเรียนรู้มาทั้ง5ปีนะนะฮะเชิญเลยครับก็ขอให้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พยายามทำธุรกิจให้เติบโตไม่อยู่กับที่นะครับครับแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดว่าตลาดต้องการค่ะแล้วก็ต้องทุ่มเทด้วยเนาะนะคะเพราะว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดแต่ไม่ได้ลงมือทำมันก็ไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมยังไงก็เอาใจช่วยขอให้ประสบความสำเร็จนะคะคยอดขายรวยๆเลยในช่วงปีใหม่นี้นะครับนี่คือธุรกิจร้านกาแฟที่ไม่ใช่มีแค่ร้านอย่างเดียวนะในอนาคตเห็นว่าจะมีขยายเป็นร้านด้วยหรือเปล่าในอนาคตก็จะมีการต่อยอดครับนอกจากตัวนี้เนี่ยยังมีอีกตัวนึงที่ทำอยู่แล้วก็คือการส่งเมล็ดกาแฟให้กับร้านส่งเมล็ดกาแฟกับร้านด้วยแล้วเห็นว่ามีสอนกาแฟด้วยนะใครอยากทำใครอยากริปก็มาเรียนเขาได้ลองติดต่อผ่านทาง Facebook Fanpage เขาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับค่ะแต่ก่อนที่จะไปพักกันช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมมีเรื่องของแว่นมาฝากด้วยแต่ไม่ใช่แว่นอย่างเดียวไม่พอนะครับมีเรื่องความสวยความงามมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านความงามนะครับอะไรคะคุณเมื่อเร็วๆนี้ครับบริษัทเรย์นสกินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับและบริษัทล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดเจ้าของ www.rayanskin.com นะครับและ www.lanafoodpet.com นะครับโดยสินค้าที่มีการจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าจะนำทั่วไปเลยนะครับเขาได้มีการทำบุญเป็นพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ครับนำโดยผู้บริหารคุณธนดลยิ่งสิรีวรกุลครับแล้วก็หุ้นส่วนคุณอัครพลเกตดีซึ่งการเปิดสำนักงานใหม่ในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจให้เติบโตขึ้นนะครับโดยเขาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเพื่อความงามแล้วก็สมุนไพรนะครับอย่างเช่นแผ่นมาร์กหน้าเรนะฮะที่เป็นซิลเวอร์แล้วก็โกลด้วยนะครับแล้วก็แผ่นแปะเท้าล้านนาฟุตแพดด้วยนะครับซึ่งมีผลตอบรับที่ดีเสมอมาจากตัวแทนแล้วก็ผู้บริโภคโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับซึ่งงานนี้เขาได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทนพดลพ
เผือกโสมนนะครับมาเป็นประธานการเปิดงานรวมถึงผู้บริหารตัวแทนและแขกผู้มีเกียรติกว่า100คนที่ทำพิธีสงฆ์ร่วมกันนะครับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็ได้รับความอบอุ่นการทำบุญในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะโอ้โหเรื่องของความสวยความงามผ่านพ้นไปแล้วช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจแว่นตาน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาในคำพีวิธีรวยนะจ๊ะครับเดี๋ยวมาเกาะอะไรเยอะอ้าวพี่โอสวยไหมอ่ะนี่ไปขายลอตเตอรี่ที่ไหนครับจะบ้าเหรอกำลังเป็นนางแบบพรีเซนต์แว่นตาอ้าวเหรอไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่โอ้แว่นตาแล้วเอามาจากไหนเนี่ยนี่ไงเจ้าของร้านยืนอยู่ใกล้ๆคุณนี่ไงนี่สวยมากๆเลยเป็นแว่นตาที่เขาบอกว่าทำเองออกแบบดีไซน์เองด้วยแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมนี่คือสตาร์ทอัพแว่นตาเอาเหรอเป็นสตาร์ทอัพที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมมาคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะครับคุณตั้มกับคุณดาวสวัสดีครับพี่ใส่แล้วดูดีมากเลยดูมูลค่าพี่เพิ่มขึ้นทันทีเลยครับแพงที่สุดในร่างกายก็นี่แหละครับแว่นตานี่แหละอ่ะอย่างอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้จะ อยู่ที่ 3,990 ครับ 3,990 นะครับเป็นคนที่ออกแบบกันเองด้วยใช่ไหมคะครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจเป็นมาอย่างไรเราถึงมาจับร้านแว่นตาคือเรามองเห็นว่าธุรกิจแว่นตาครับมันมีปัญหาคือราคาแว่นตามันค่อนข้างสูงถ้าเป็นแว่นคุณภาพดีใช่ไหมครับเราก็เลยทำวิธีโดยการเราออกแบบแว่นเองผลิตตรงกับโรงงานไม่ว่าจะเป็นกรอบหรือเลนแล้วก็ขายผ่านเว็บไซต์เลยทำให้ได้แว่นในราคาที่ไม่แพงเกินไปครับครับอ๋อแสดงว่าเราขายผ่านออนไลน์ใช่ครับแต่เมื่อกี้ผมอยู่ร้านกาแฟผมก็สามารถเลือกแว่นได้ด้วยอ่ะใช่ครับเออไปเกี่ยวอะไรกับกาแฟครับงงมากเลยเออเพราะว่าเราจะมีโชว์รูม2ที่อ่ะค่ะที่จะอยู่ในร้านกาแฟเพราะว่าเราอยากจะทำให้ประสบการณ์การเลือกแว่นมันง่ายขึ้นแล้วมันสบายขึ้นสำหรับคนเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปดื่มกาแฟชิลๆก็สามารถจะเลือกลองแว่นได้ตามสบายไม่มีความกดดันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเคยไปไหมเคยไปร้านแว่นใช่ไหมค่ะเคยไปร้านแว่นครับเคยไปร้านแว่นอันนี้เป็นแว่นสายตาผู้สูงอายุไปก็บ่อยนะครับตอนไปปุ๊บเนี่ยคือเน็กด้วยความรู้สึกนะบางคนอาจจะมองว่ามีใครกำลังจ้องฉันอยู่หรือเปล่าก็เลยอาจจะเก่งๆเวลาเลือกแว่นไงคุณผู้ชมฮะคือมันเขาก็เลยอยากสร้างประสบการณ์ใหม่มันดูอาจจะไม่ผ่อนคลายเท่ากับว่ามีแว่นอยู่ในร้านกาแฟให้เราเลือกใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงคิดทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแว่นตาล่ะคะคือตัวผมเองก็มีความชื่นชอบในด้านแว่นตาอยู่แล้วด้วยครับนี่คือคุณตั้มค่ะคุณตั้มใส่แว่นตั้งแต่เด็กคุณผู้ชมคุณดาคุณดาเป็นทายาทธุรกิจแว่นอยู่แล้วถ้าพูดถึงแบรนด์หอแว่นก็คงรู้จักกันดีใช่ไหมครับแบรนด์หอแว่นตอนนี้กี่ปีแล้วประมาณกว่า50ปีแล้วค่ะกว่า50ปีแล้วอันนี้คือแบรนด์เนี่ยชื่อว่าแบรนด์อะไรที่เราทำเนี่ยครับคลาสสิกค่ะคลาสสิกซึ่งคนละอย่างกับหอแว่นไปเลยนะคือแยกออกมาทำเองไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะคะคือเงินตัวเองเป็นตัวเองใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ใช้เหมือนกันโน้ตฮาวกับยูทิลไลซ์ที่บ้านนิดนึงว่าแบบที่บ้านก็จะมีแบบเหมือนกับพออยู่ในวงการมานานจะมีซัพพลายเออร์ที่เราไว้ใจได้เรารู้คุณภาพเราเข้าใจถึงกระบวนการการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างดีนี่นะแล้วมาจอยร่วมกันได้ยังไงคะทั้งสองท่านอ๋อพอดีไปเรียนปริญญาโทด้วยกันนะครับเจอกันตอนไปเรียนต่อครับครับแล้วก็ตอนแรกก็ออกมาทำงานคนละส่วนกันแต่ว่าก็คุยกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาทำธุรกิจร่วมกันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ทำเป็นแว่นตาตรงนี้ขึ้นมาครับครับแล้วพอบอกสตาร์ทอัพแว่นตาผมเองก็ยังมองภาพไม่ออกว่าสตาร์ทอัพแว่นตาแล้วมันเป็นยังไงมันต่างจากร้านแว่นทั่วไปยังไงต่างจากร้านแว่นทั่วไปยังไงช่วยอธิบายได้ไหมครับได้ค่ะคือจริงๆแล้วระบบเราข้างหน้ามันอาจจะเหมือนเว็บปกตินะคะแต่ว่าหลังบ้านเราเนี่ยเราเชื่อมไปจนกระทั่งถึงกับโรงงานที่ผลิตเลนเลยค่ะฉะนั้นเวลาหลังจากที่สั่งซื้อปุ๊บเนี่ยค่ะชื่อลูกค้าอยู่ในระบบเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะไปวัดสายตาในร้านพาร์ทเนอร์เราได้ทุกสาขาก็คือตอนนี้มีหอแว่นร้อยกว่าสาขาใช่ไหมคะทั่วประเทศหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างจะโดนส่งไปที่โรงงานเลนเลยอัตโนมัติที่โรงงานเลนเขาก็จะตัดประกอบแว่นเนี่ยเหมือนเมทูออเดอร์ค่ะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านเลยเท่ากับว่าลูกค้าไม่ต้องวุ่นวายเลยนะไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยไม่ต้องวุ่นวายที่จะต้องมาหลายขั้นตอนในการเลือกหรือว่าการติดตามสินค้าอ๋อ นี่คือการทำงานในรูปแบบของสตาร์ทอัพผมให้ดูสะดวกสบายหน้าร้านของเขาคือเว็บไซต์คือเว็บไซต์นี้เลยนะฮะคลิกเข้าไปเว็บไซต์นี้สิ่งที่เราจะเจอก็คือ
ก็จะมีแว่นตาลูกค้าก็สามารถเข้ามา mix and match แว่นตาได้คือนอกจากที่เรามีเลนส์ให้เลือกหลายแบบเราก็จะมีพวกเลนส์สีต่างๆให้ลูกค้าเลือกหรือว่าเลนส์กันแดดแบบพิเศษนะครับแล้วลูกค้าก็ mix and match ได้แล้วก็ตอนหลังก็เลือกแล้วก็เช็คเอาท์นอกจากที่ไปลองร้านกาแฟก็สามารถสั่งไปลองที่บ้านได้ด้วยครับเรามีบริการใช่ใช่ค่ะเรามีบริการส่งไปลองที่บ้านได้3ตัวแล้วลูกค้าลองเสร็จก็ไปคืนให้เราทาง 7-Eleven ได้ทุกสาขาเลยครับก็เนี่ยครับเนื่องจากเราทำกับโรงงานเลนส์ใช่ไหมครับเราก็เลยออกแบบสีเองผสมสีเองขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็เลยมีสีให้เลือกได้หลายแบบตอนนี้ก็มีอยู่6สีครับก็จะมีทั้งซีเปียสีสกาเลตเรดสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีฟ้าอะไรเงี้ยครับอันนี้จะใส่เป็นแฟชั่นครับแต่อันนี้จะทำจากวัสดุที่กัน UV 100% นะคะกัน UV 100% เลยนะครับค่ะเอาเป็นจุดขายนะคะน่าจะเป็นชิ้นไหนที่มองว่าจุดไหนที่จะขายดีจริงๆตัวที่ใส่อยู่อันนั้นขายดีมากเลยค่ะตัวนี้ขายใช่ครับตัวนี้ก็คือผสมกับสีเป็นสีซีเปียคือเราสามารถเลือกเป็นเลนส์สายตาก็ได้เป็นซีเปียก็ได้ตัวนี้ครับเป็นตัวเบสเซลเลอร์เราเลยครับสำหรับตัวเลนส์อันเท่าไหร่คะครับตัวนี้จะอยู่ที่3990ครับแล้วก็กรอบพร้อมเลนแล้วนะคะกรอบพร้อมเลนครับใส่ได้เลยแล้วถ้าเกิดสมมติผมอยากได้เลนสีนี้แต่กรอบสีนั้นได้หมดเลยมีแมทช์ในเว็บได้เลยค่ะในเว็บก็จะมีให้ดูด้วยว่าแบบเลือกอันนี้กับอันนี้ออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงคนใส่ออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเราเลือกส่วนผสมของแว่นเราได้เองใช่ครับนะฮะโอ้ซึ่งถ้าเราไปร้านแว่นนะมีให้เลือกแค่นั้นแต่ว่าถ้าเลือกในออนไลน์ก็จะสามารถจับหลากหลายเลยจับคู่ได้เลยอันนี้ make to order ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าชิ้นต่อชิ้นและสีเขามันจะค่อนข้างแปลกไงอันนี้ก็จะออกแบบสีม่วงๆหน่อยเนาะใช่ไหมคะอันนี้ก็สวยนะคะแบบเก๋ๆน่ารักมากๆอันนี้คือในส่วนของแว่นสายตานะคะถ้าเกิดว่าเป็นแว่นกันแดดแว่นกันแดดพี่ว่านะแว่นกันแดดเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับนะคะของคนส่วนใหญ่ทั้งหญิงและชายไม่ว่าจะเดินทางไปไหนทุกคนต้องพกแว่นกันแดดโดยเฉพาะเวลาขับรถเนาะหรือเวลาเที่ยวอาจลองแนะนำดูสิคะตัวนี้ก็จะเป็นแว่นกันแดดที่เราทำกับโรงงานขึ้นมาร่วมมือกันในการทำ R&D ขึ้นมาใหม่เลยอันนี้จะเรียกว่าฟิลเตอร์เลนส์ครับเหมือนกับเวลาเรามองผ่านอันเนี้ยมันจะเหมือนกับฟิลเตอร์โลกของเราเหมือน Instagram filter เอาจริงเหรอพี่ลองดูได้ไหมคะตัวนี้มี2สีใช่มั้ยตัวนี้จะชื่อ Summer filter นะครับอันนี้สวยมากเลยใส่แล้วจะเหมือนแบบมีพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยพระอาทิตย์โลกกลมโตใหญ่มากค่ะนะเยอะไปมั้ยเยอะไปสปอตไลท์คือสปอตไลท์อะไรอย่างครับสปอตไลท์อันนั้นจะชื่อ Forest Filter ครับอันนี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับอันนั้นจะเหมาะกับใส่ไปเดินป่าเดินเขาหรือว่าดูธรรมชาติเพราะจะทำให้สีเขียวเนี่ยเขียวชอุ่มมากขึ้นเหมาะมากเลยเขาชอบดูสัตว์ไปดูพวกสัตว์ต่างๆนี่เหมาะกับคุณมากเลยธรรมชาติแล้วครับธรรมชาติลงโทษครับผมจะเป็นตัวคลิปออนครับสามารถดึงออกมาเป็นคลิปได้ใส่เป็นแว่นสายตาปั๊บอยากจะเปลี่ยนเป็นกันแดดก็แค่สัมผัสลงไปก็กลายเป็นกันแดดทันทีแล้วเรามีให้เลือก2สีด้วยครับอยากจะเปลี่ยนเป็นสีนี้อีกสีนึงแล้วก็เอาออกก็จับดึงออกมาได้เลยครับใส่3อันเลยได้ไหมคะหนักไปค่ะแล้วหนักไปแต่ใส่3อันก็ไม่มีใครรู้นะคะหนักเวลาเราถ่ายรูปไงใครที่เป็นคนเยอะแยะสามารถพกแว่นได้ใน3เลนทันเดียวนะไม่ต้องใครก็ได้ครับถามตัวเองเลยครับนี่ครับเดินไปเบื่อละสีนี้ว่ะสีนี้เดินเดินไปเบื่อแล้วถอดอีกครับถอดอีกเดินเดินไปเบื่อแล้วครับถอดทิ้งเลยค่ะทิ้งได้ไงเราเก็บไว้สวยสวยสวยนะครับแล้วจริงมีให้เลือกหลากหลายยิ่งกว่านี้อีกนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความแตกต่างโอเคละเวลาเราไปหน้าร้านเราเจอแว่นอีกแบบนึงแล้วพอมาขายออนไลน์เงี้ยในฐานะที่เราอยู่กันมาตั้ง50ปีอ่ะกับธุรกิจเราตั้งแต่ตอนเราเล็กๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะประสบการณ์แน่นอนคนไปซื้อก็เปลี่ยนไปแล้วแง่คนขายเปลี่ยนไปไหมคือสำหรับตัวเราเองเนี่ยคิดว่าเปลี่ยนเพราะเป็นจุดที่ทำไมเราถึงทำตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากจะทำให้เขารู้สึกว่าเวลาเข้าไปในร้านมันซื้อได้บ่อยกว่านี้มันสามารถที่จะเป็นแบบไปเดินเล่นๆดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องรู้สึกเกรงเพราะตอนนี้เวลาคนเข้าร้านแว่นมันเหมือนแบบเฮ้ยแว่นฉันหักแล้วว่าเฮ้ยสายตาเปลี่ยนอะไรเงี้ยถึงไปแต่อันนี้มันเหมือนกับฉันชิลๆฉันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้คือมันก็เป็นแฟชั่นอย่างนึงเป็นเครื่องประดับไงทำให้รู้สึกว่าสนุกกับการเลือกนะคะไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะเราไปร้านแว่นตาเพื่อจะไปรักษาตาของเราให้มันเห็นอะไรชัดแต่จริงๆแล้วมันสามารถเป็นองค์ประกอบอย่างนึงในการตกแต่งร้านขายให้กับร้านเปิดมากี่ปีแล้วจริงๆประมาณ2ปีกว่าค่ะ2ปีกว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าจริงๆเราดีมากเลยค่ะคือเขาเรียกว่าลูกค้า repeat purchase คือคนมาซื้อ3กลับมาซื้อ3เป็นลูกค้าเก่าซะเยอะใช่ไหมครับเรทเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่า
ร้านทั่วไปประมาณเท่าหนึ่งอะค่ะเป็นขาประจำคือเข้ามาบ่อยขึ้นกว่าเดิมอาจจะเพราะราคาที่โอเคแล้วก็คุณภาพที่โอเคเหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันซื้อเพิ่มอีกอันนึงก็ได้อะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากเลยเราทำการตลาดยังไงให้คนเข้ามาในเว็บไซต์ของเรามากๆหรือว่าเพจของเรามากๆโซเชียลค่อนข้างเยอะค่ะถ้าลองไปดูในตัวโซเชียลมีเดียเราทั้ง Instagram แล้วก็เว็บไซต์เราทำได้ค่อนข้างธรรมดานะคะมีอัปเดตตลอดเลยใช่ครับคอนเทนต์เราก็จะออกเป็นไลฟ์สไตล์ครับคือเราก็มองว่าแว่นเราอาจจะแบบแต่งตัวแบบนึงใส่แว่นแบบนึงวันไหนใส่สูทก็ใส่แบบนึงอะไรเงี้ยครับฉะนั้นไม่ได้ใส่เพื่อแก้สายตาสั้นละแต่ไปว่าเป็นแฟชั่นแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ต่างๆในรูปแบบของแฟชั่นคือคิดให้ลูกค้าไว้เลยคิดให้ลูกค้าเลยว่าแต่งตัวนี้ใส่แว่นสีสวยนะแต่งตัวสูทใส่รุ่นนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งคนดูคอนเทนต์อะไรต่างๆคุณตั้มเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะแบ็คกราวด์ต้องขยันอัพขยันเอาข้อมูลใหม่ๆมาครับอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในระยะเวลา2ปีแต่ว่าเราสู้ร้านใหญ่ๆได้เลยอ่ะตรงนี้เราคิดว่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะรับฟังลูกค้าเยอะมากคือด้วยความที่ว่าเราเป็นธุรกิจแบบใหม่แบบสตาร์ทอัพใช่ไหมครับพอเราทำฟีเจอร์อย่างนึงมาเราสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้แล้วก็ดูว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรพอลูกค้าชอบนี้เฮ้ยโอเคเราพัฒนาแล้วทีมเราไม่ใหญ่แต่ว่าทุกคนก็คือมีความสามารถในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเราสามารถพัฒนาฟีเจอร์มาตอบโจทย์ลูกค้าได้เพราะจริงๆตัวอย่างเลนส์สีครับตอนแรกเราก็ไม่ได้มีนะครับแต่พอมีลูกค้าเริ่มขอมาก็ทำให้ไปก่อนพอมาปั๊บชอบตรงนี้อยากมิกแอนด์แมทบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็พัฒนาฟีเจอร์ขึ้นมาตอบโจทย์ตรงนี้เลยครับก็คือเรารับฟังลูกค้าตลอดเวลาเลยสุดยอดเขาไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าไงใช่แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรรู้ไหมเกิดมาจากความต้องการของผู้บริโภคนั่นแหละเหมือนกับกาแฟเลยมาเชิญมาอยู่ด้วยกันเลยนะเชิญเลยแล้วเขาก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะทั้งสองธุรกิจเลยนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งนะคะในการที่จะต่อยอดนะคะในสิ่งที่เขาสนใจในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่สำคัญก็ไม่ลืมนะคะที่จะสอบถามความรู้สึกนะคะหรือว่าความต้องการของลูกค้าจริงไปสืบดูความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าของตัวเองมาโดยตลอดใช่กาแฟดริปก็ดริปให้ง่ายขึ้นการเลือกแว่นก็ทำยังไงเลือกให้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายคนก็กลับมาซื้อซ้ำเพราะลูกค้าเจ้าเก่าแล้วก็เยอะนี่เห็นไหมฮะนะฮะก็เป็นรูปแบบธุรกิจที่ซึ่งอยากจะบอกผู้ชมว่าจริงเราต้องถามลูกค้าว่าเขาอยากจะได้อะไรเราอย่าตั้งความรู้สึกของเราไว้ว่าจะขายอะไรอย่างเดียวเนาะนะคะครับช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์อันนี้สำคัญมากนะคะในการเริ่มต้นธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนอะไรให้มันมากมายเลยใช่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการมากๆขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคัมภีร์วิถีรวยได้ใหม่นะครับทางช่องการกับ HD หมายเลข30ตั้งแต่ 8:45 นจนถึง 9:15 นแล้วก็ไปกดไลค์ใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับแชร์เยอะๆนะคะใช่กับรายการคัมภีร์วิถีรวยลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ